อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ฮะวันอาทิตย์นะเป็นวันที่เหมาะกับการออกทริปวันนี้เราจะพาเด็กเอ็นที่พันร้อยนะฮะไปเที่ยวครั้งนี้เราไม่ได้เอามาเพื่อไปเที่ยวคนเดียวละเราจะพาแฟนเราไปเที่ยวนะฮะจับแฟนแต่งตัวก่อนเวลาที่ผมจะพาแฟนออกเที่ยวนะเราก็จะต้องให้เขาแต่งตัวให้พร้อมก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเราจับเขาแต่งตัวยังไงบ้างมาดูกันอันนี้ผมทำบอร์ดที่เอาไว้แขวนหมวกประจำเอาไว้นะฮะหมวกที่จะใช้ประจำแล้วก็ส่วนพวกชุดที่ชุดแข่งหมวกที่เหลือเนี่ยจะเก็บไว้ข้างบนละนี่คือหมวกที่เราให้แฟนใส่นะครับก็คือเป็นหมวกประจำตัวของแฟนไปละเป็นชาร์คสปาร์ตัน GT นะครับผมเป็นคาร์บอนนะเบาๆเลยแล้วก็ติดกับเซน่า 50R นะครับผมที่แขวนหมวกจาก Lazada 200กว่าบาทพับเก็บได้ด้วยปุ๊บพับเก็บได้นะฮะแล้วก็มีที่แขวนเซลด้วยนี่เราก็เอา 3M8 กับบอร์ดก่อนแล้วเราก็เจาะเข้ากับบอร์ดนะฮะแล้วแขวนเอาง่ายๆนะส่วนเสื้อนะฮะก็เป็นเสื้ออากาศอ่อนของคุชิธานีนะไซส์ผู้หญิงนี่ของแฟนเราอันนี้ลองใส่สินี่อันนี้ก็เป็นเสื้ออินเนอร์นะกันแดดกัน UV นี่ขึ้นมาถึงคอเต่าฮะเดี๋ยวคอดำเสื้ออากาศอ่อนของคุชิธานีนะฮะสั่งไซส์ S นะสบายสบายลงมาถึงตูดในฐานะมาดูสินี่เป็นรองเท้าที่เราซื้อให้เขานะฮะก็เป็นของ TCX สะท้อนแสงทั้งอันมันก็ปลอดภัยเวลาที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นะฮะไปเดี๋ยวแต่งตัวแฟนแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันดีกว่าเจ้า NT เราก็เมื่อคืนเราชาร์จแบตพร้อมแล้วเช็คลมยางแล้วนะฮะนี่ก็ใช้มาประมาณ 3,000 กว่าโลแล้วนะถือว่าเราจะเริ่มเห็นความแบนๆตรงกลางบ้างแล้วเพราะว่าผมอยากรู้ว่าล็อตโซ่4คอซ่าเนี่ยมันเป็นยางกึ่งสนามพอมาใช้ถนนเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่พันหรือถึงหมื่นโลไหมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะตัวนี้จะเป็น1955นะจะลงไม่หมดผักเท้าจะขูดก่อนหน้านี้เป็น180แล้วผักเท้าก็ขูดหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนมาเป็น190จะเซฟกว่ามันจะเหลือที่ให้เราแก้ไขอะไรได้บ้างนะฮะส่วนโซ่นี่ก็โซ่เราก็เปลี่ยนมาเป็น ZVMX นะฮะ525นะของ DID แจ่มๆเลยนะฮะนี่ฉีดโซ่ทำความสะอาดโซ่เรียบร้อยก่อนออกทริปนะจ๊ะส่วนฟอร์ซ่าตอนนี้ก็ทำเดิมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอารถไว้ให้เพื่อนเช่าหรือว่าไว้ปล่อยเช่านะแต่ว่ายางเราก็ยังเป็นยางพีเดลลี่ใครที่จะมาเช่ารถผมนี่รับรองได้เลยว่าคุณได้ยางซิ่งเป็นซิ่งแน่ๆฮะไม่ต้องกลัวพีเดลลี่ทั้งบ้านฮะโอเคส่วน CBR อยู่ Honda Big Wing ฮะเซอร์วิสใหญ่อยู่และตอนนี้นะจ๊ะรีบตัวออกเดินทางได้3 2 1
มาถึงแล้วนะฮะที่ขนมจีนศาลเจ้าพังงานะฮะที่นี่ก็มีรูปกราฟฟิตี้ของอเล็กซ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกน้องเลยน้องมารีใช่ไหมนี่แฟนเราถอดเสื้อผ้าไม่ใช่ก็แค่ถอดแจ็คเก็ตนะไปอยู่นู่นละว่าคนเยอะมากฮะมาดูเยอะมากจริงฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีน้ำยาอะไรบ้างไปที่นี่ฮะก็ต้องไก่ทอดนะฮะชีเด็ดของขนมจีนประชาชนก็ต้องกินกับไก่ทอดนะฮะรีวิวหน่อยฮะยังไม่กินเลยอ้ามหน้ายับเลยฮะใส่โมงดิบมาอยากสวยต้องอดทนนะอยากสวยต้องอดทนใช่ดิอยากแว่นต้องอยากแว่นต้องอดสวยใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงฮะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมาเราไปกินกันดีกว่าอิ่มไหมคะอร่อยไหมไปไหนต่อไปกินกาแฟเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันต่อนะฮะเดี๋ยววาไปร้านกาแฟดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ากาแฟชิวๆแถวนี้ไม่ไกลจากนี่ฮะห่างกันประมาณสักไม่เกิน5 กิโลได้ร้านชิวๆเลยฮะไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า